สวัสดีครับผมสวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับก็เดี๋ยววันนี้วิดีโอคลิปนี้พี่บิ๊กจะมาวิเคราะห์ก,กราฟนะครับของเหรียญย้าย IOST แล้วก็เหรียญวานปาววานน้อยของเรานั่นเองนะครับผมดูสิว่ายายจะวิ่งขึ้นหรือ,อยังหรือว่าว่าคุณยายเนี่ยอยากจะมานั่งพักก่อนเนาะเราจะได้เผื่อซื้อเก็บของตอนช่วงคุณยายนั่งพักไหมเดี๋ยวลองมาดูพร้อมกันละกันนะครับผม ก่อนอื่นเลยก็ฝาก subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้พี่บิ๊กด้วยนะครับขอบคุณมากครับอ่ามาเริ่มต้นที่เหรียญยายนะยายตอนนี้เนี่ยท่เฟรมใหญ่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวพี่บิ๊กดูให้ก่อนนะของท่าเฟรมใหญ่เนี่ยตอนแรกอะ่ะยายตกวิ่ง,ตก,งตกลงมาเลยเปิรดตกลงมาเลยเห็นไหมแล้วตอนนี้เนี่ยยายมีสัญญาณในการที่จะแบบกลับตัวเป็นขาขึ้นเล็กน้อยคือแบบยกโลแล้วอะ่ะแต่ว่ายังไม่ได้เบรกไฮไง ยังไม่รู้ว่าจะขึ้นคราวนี้จะเบรกหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ยังไม่มั่นใจฟันธง100%ซว่าแบบเฮ้ยยายจะใส่รองเท้าวิ่งหรือรองเท้าเดินแล้วนะก็อย่าพิ่งยายอาจจะมาลงมาแล้วเพิ่งขึ้นมาเพื่อ,อย่อต่อลงไปก็ได้นะต้องลองดูอีกทีหนึ่งใจเย็นๆนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ไม่รู้แหละเราก็มาเล่นไทม์เฟรมของเราก็อาจจะเป็นไทม์เฟรม15ก็ได้ไทม์เฟรม15เห็นไหมโอ้ยายวิ่งขึ้นเลยแล้วตอนนี้ก็อาจจะเป็นไซด์เว์เล็กน้อย แต่ว่าดูแนวโน้มแล้วเนี่ยตอนนี้ยายขึ้นมาแล้วมันแมวโน้มไม่น่าจะมาถึงนี่ได้นะยายอาจจะแบบเหนื่อยละอาจจะต้องขอลงไปนั่งพักก่อนดังนั้นเนี่ยพี่บิ๊กก็เลยตีแนวรับไปให้ของยายยายอาจจะย่อตัวลงไปนั่งพักอยู่ที่0.52หรือว่าไปพัดพัดลมเลยก็ได้ไนั่งพักไม่พอร้อนด้วยต้องอาจจะไปเอาพัดลมอยู่ที่0.5เลยก็ได้เผลอๆยายไปยมยายดมที่0.39เถ้าเป็นไปได้ถ้ายายยังไม่ขึ้นไปเบรก ตัวไฮตรงนี้นะไม่เบรกไฮตรงนี้นะย้ายมีสิทธิ์ลงไปดมยายดมได้เลยแต่ถ้าเกิดยายขึ้นไปเบรกตรงเนี้ยถ้าย้ายขึ้น break, เบรกยอดตรงนี้นะ0.6.3นะมีสิทธิ์ไป0.6.5แล้วก็0.6.8ได้เลยเหมือนกันยายอาจติดสเก็ตชิวไปเลยแต่แน,น้น้มเนี่ยย้ายอาจจะนั่งย่อไปก่อนก็ได้พี่บิ๊กคิดว่าใครอยากจะเก็บของก็รอนิดน,นึงรอนะย,ย้ายนั่งพักชาร์จพลังก่อน ให้ยายหายเหนื่อยเร็วก่อนเหมือนนับบอลอ่ะพักครึ่งใช่ป่ะพักครึ่งมาเฮ้ยหายเหนื่อยแล้วจะได้วิ่งขึ้นเปิร์ตไปเต็มที่ก็มีสิทธิ์เป็นไปได้นะเพราะว่าถ้าเกิดยายลงมาตรงนเ,เนี้ยเปิร์ต0.5เนี่ยเป้านี้ยังอยู่นะเป้า0.65กับ0.8ของยายยังอยู่นะตราบใดที่เป้าตรงเนี้ยจะอยู่ได้ก็ต่อเมื่อตอนที่ยายยังไม่เบรกทำเบรกโลตรงนี้นะครับโอเคไหมอันนี้ของยายนะครับโอเควางแผนกันได้แล้วนะ ต่อมาเหรียญวันน้อยพี่วานของเราพี่วานน้อยของเราดูซิวานจะเกยตื้นหรือเปล่านะเหมือนกันมาดูแนวโน้มก่อนแนวโน้มวานของเราเหมือนคล้ายๆเหรียญหายเลยภาพใหญ่ภาพรวมแขึ้นมาเล็กน้อยเหมือนจะขึ้นเฮ้ยอยากขึ้นซื้อเก็บเลยป้าเฮ้ยเห็นมันขึ้นละเปิดซื้อเลยซื้อเสร็จปป๊บโอ้พี่บิก๊กทำไมผมซื้อปป๊บต้อยปุ๊บวะมีวิธีแก้ยังไงได้บ้าง วิธีแก้เหรอหาความรู้ครับหาความรู้เรามีความรู้ปับ๊บเราจะไม่ติดดอยแน่นอนนะครับหาความรู้ใส่ตัวก็อาจจะไม่ใช่แน่นอนหรอกก็คือโอกาสติดดอยจะน้อยลงขอแก้คําพูดใหม่โอกาสติดดอยอาจจะน้อยลงนะครับซื้อตรงน,นี้เห็นเอ้ยมันขึ้นแล้วซื้อปับ๊บโอ้พรวดลงมาเลยเผยเผยย่อลงมาอีกนะเออนะครับเผเผย่อลงมาอีกเนี่ยทำเฟสิบ้าดูเอานะครับคิดว่ามันขึ้นมาแล้วเปวดิดพรวดเลย เผยย่อไปอีกด้วยซ้ำคล้ายๆกันก็ถ้าพิวานของเรานะแนวรับแข็งอยู่ที่15.9เลยแต่ถ้าเกิดหลุด15.9มีสิทธิ์มาที่15บาทนะครับถ้าหลุด15.9เนี่ยมีสิทธิ์มาหลุดมีสิทธิ์หลุดมาที่15บาทนะเพราะว่าแนวรับ15.9เนี่ยค่อนข้างจะแข็งโป๊กเลยนะครับค่อนข้างแข็งเลยตราบใดที่มันยังไม่เบรกให้ยังไม่เบรกโลตรงนี้นะเป้าขาขึ้นก็ยังมีนะ1 8 8 4นะ 18.84นี่ก็ได้หลายตั้งอยู่นะสมมุติถ้าเกิดมันย่อลงมาใครเก็บตอนย่อนะ16.2ลบหรือบวกกันเนี่ย18.8แล้วละกัน2.6หารด้วย16.2ปร์เซน็นโชโดะ5 5 1 15เปอใช้ได้อยู่นะแต่18.84เนี่ยไม่ได้ขึ้นมาวัน2วันนะพี่บิ๊กว่า อาจจะใช้เวลาพอสมควรเพราะว่าตอนนี้เป้าขาขึ้นระยะย่อยระหว่างทางเป้าขาขึ้นพวกนี้พิบิ๊กดูแล้วย,ยังไม่มีเด่นชัดยังไม่มีเด่นชัดที่เด่นชัดจริงๆคือแนวรับแข็งพวกนี้นะครับที่เด่นชัดนะไว้ลงมาพิวานน้อยของเราเนี่ยลงมาแถวพวกนี้เขาอาจจะมาทรงนี้ก็ได้นะเนี่ยงออกไปแล้วก็ปึ๊บ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 ก็ปบไปไปได้ เหมือนกันนะครับอาจจะใช้เวลาพอสมควรไม่ใช่ตรงนี้นะไม่ใช่นะเอออันนี้พี่บิ๊กเขียนสมมติให้ดูเอานะครับอาจจะมาทรงนี้ก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็อย่าเพิ่งรีบใจร้อนนะคะอย่าเพิ่งรีบใจร้อนอาจจะแบ่งไม้เอาก็ได้แบ่งไม้เอาก็เป็นวิธีที่ไม่เร็วเหมือนกันนะครับโอเคนะ ถ้าเกิดใครอยากให้พี่บิกออดูหุ้นตัวไหนเรียนอันไหนก็คอมเมนต์มาได้เลยนะครับใต้คลิปได้เลยนะครับเราพี่บิกก็มี Facebook ได้เหมือนกันกดไลค์ก็แชร์ได้เหมือนกันพี่บิกใส่ก,สากราฟหาได้เลยเหมือนกันโอเคนะครับสวัสดีครับ